คุณคือผมไม่เข้าใจอ่ะคุณเพิ่งจะผ่านความเป็นความตายมายังอุตส่าห์กินลงอีกเหรอนี่ไม่ได้แค่กินลงนะหิวมากด้วยคือเวลาฉันเครียดอ่ะมันยิ่งหิวเข้าใจปะใช่ก็ผู้ชายคนนั้นไงผู้ชายไหนก็ผู้ชายลึกลับที่เขามาช่วยฉันน่ะคือแบบเขาเท่มากอ่ะอย่างกับซุปเปอร์ฮีโร่น่ะทำไมอ่ะเขาห่อได้หรือว่าปล่อยแมงมุมได้ไงโอ้ยก็ไม่ได้ขนาดนั้นไหมแต่ว่าเขาเก่งมากเลยอ่ะก็เท่จริงๆตอนถอดกางเกงนะโอ้โหสุดดีอ่ะคือไม่ใช่นะฉันหมายถึงว่าโดยรวมอ่ะหัวจดเท้าคือแบบก็ดีก็คงดีแหละเนาะดีแหละเสียดายอ่ะฉันยังไม่ได้คุยกับเขาเลยอ่ะฉันอยากคุยกับเขาฉันว่านะเสียงเขาต้องหล่อเหมือนกับหน้าตาแน่เลยแล้วคุณรู้ได้ไงอ่ะไหนคุณบอกว่าเขาใส่ไอ้โม่งไงคุณจะไปรู้ได้ไงว่าเขาหล่ออ่ะโอ้ฉันก็มีเซนไหมหล่อก็หล่อรอแหละแล้วพ่อซุปเปอร์ฮีโร่สุดหล่อสุดเก่งสุดเท่ของคุณเนี่ยเขาช่วยคุณแล้วยังไงต่อนี่ก็คือว่าเขาบอกว่าให้ฉันรออยู่เฉยๆตรงนี้แต่ฉันได้ยินเสียงปืนดังมาจากทางนั้นทีนี้แล้วก็ทางนั้นแล้วก็ทางนี้ใจสั่นหมดเลยฉันอยู่เฉยๆไม่ไหวละต้องเข้าไปดูเหตุการณ์ทั้งหมดแต่ด้วยความเฉลียวฉลาดของฉันก็เหลือไปเห็นปืนที่มันตกอยู่ข้างพวกเราฉันก็เลยก้องลงไปเก็บนี่เรื่องแบบนี้ถ้าไม่ฉลาดจริงก็คิดไม่ได้หรอกนะคือถ้าชมตัวเองเสร็จแล้วก็ช่วยเล่าต่อด้วยนะเล่าต่อเนาะแล้วพอฉันเข้าไปข้างในอะนะฉันก็เห็นผู้ร้ายอะกำลังเล็งปืนไปที่รุ้งพาวฉันก็เลยได้ใช้วิชายิงปืนที่คุณสอนให้ฉันยิงผู้ร้ายอะตอนแรกอะนะฉันก็กะยิงที่มือให้ปืนมันล่วงไปเหมือนในละครแต่คุณก็เข้าใจใช่ไหมว่ามือเนี่ยมันก็เป็นเป้าที่เล็กเกินไปฉันก็เลยตัดสินใจที่จะยิงบาดแทนคุณแต่พอฉันยิงจริงๆอะนะโอ้ตายฉันเข่าอ่อนไปเลยอะแล้วตกลงที่ผู้ร้ายถูกยิงตายนี่คือมันตายเพราะคุณอะไม่ใช่ฉันยิงแค่บาดเจ็บแต่ปูเป้น่ะสิดันเผลอไปยิงตอนไหนก็ไม่รู้ฉันก็มัวแต่แบบตกใจเข่าอ่อนหันไปอีกทีลุงพาวก็โอ้เอาแต่สลบแล้วฉันก็เลยตกใจเอาหันไปอีกทีผู้ร้ายตายไปแล้วอะปูเป้บอกว่าเห็นผู้ร้ายกำลังเล็งปืนมาที่พวกเราปูเป้ก็เลยตกใจเผลอลงไปหยิบปืนแล้วก็ยิงผู้ร้ายเพื่อป้องกันให้พวกเราโอ้คุณฉันนะยิงแค่บาดเจ็บยังตกใจแทบตายแต่ปูเป้น่ะสิยิงจนถึงตายเลยอ่ะเขาขวัญเสียมากตอนกลับนะร้องไห้ตลอดทางเลยน่าสงสารมากๆปูเป้น่าสงสารจริงๆOh, my God.